นะครับผมสวัสดีนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube ผมนะคลื่นค่ายบางอีคลิปนี้นะเป็นชุดต่ออุปกรณ์ต่อพังพรนะครับผมนะเป็นชุดพร้อมเสียงลำโพงนะฮะเป็นชุดพร้อมเสียงลำโพงเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ต่อพังพรที่ร้านนะครับผมนะฮะของมีพร้อมส่งนะฮะของมีพร้อมส่งนะสำหรับที่เราจะส่งนะการจะส่งของพวกเราก็จะส่งไปทุกวันแล้วฮะสำหรับลูกค้าที่สั่งมานะของที่ร้านนะครับผมก็จะส่งทุกวันนะครับผมตอนเช้านะครับผมใครที่สั่งนะฮะนี่เป็นของวันนี้นะที่เราทำนะแล้วก็พร้อมจะส่งพร้อมรับออเดอร์นะของลูกค้าที่สั่งมานะครับผมนะก็จะส่งไปเลยนะไม่ต้องรอของเป็นหลายวันนะครับผมนะไม่ต้องรอของนะครับผมเพราะว่าของเรามีสต็อกไว้อยู่แล้วนะสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำคนที่จะเอาไปใช้สำหรับต่อพังพรนะมือใหม่จะมีตัวลำโพงเสียงไว้ด้วยนะครับให้ด้วยนะครับผมนะตัวลำโพงเสียงนี่เป็นตัวเสียงเมมโมรี่นะฮะแล้วก็จะมีตัวลำโพงนะแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่เป็นใช่แบบสี่เหลี่ยมแบบยาวนะครับผมนะครับนี่เป็นตัวบ่วงนะที่เราใช้ตอนนี้นะเป็นบ่วงสายสลิงต่อด้วยสาย PE หลักสเตนเลสห่วงท้องเหลืองนะเป็นชุดเหนียวเลยนะครับผมนะครับผมไม่ขึ้นสนิมด้วยนะครับผมนะนี่เลยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับผมนะเป็นบ่วงนะจะมีรังเก็บนะตัวใหม่นะครับที่ร้านก็ทำรังเก็บด้วยนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมตัวบ่วงนะสำหรับบ่วงพังพรนะครับเห็นชัดไหมครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆกันเลยนะอันนี้เป็นสายสลิงนะตัวยาวตัวที่ใช้ยาวเนี่ยตัวยาวเป็นสายเนี่ยก็จะเป็นสายสลิงแล้วก็สาย PE นะครับตรงนี้ต่อด้วยสาย PE นะครับผมแล้วก็ห่วงทองเหลืองนะฮะห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับชุดนี้จะมี1เซตจะมี6หลัก1เซตจะมี5หลักนะหลักหนึ่งจะมี6บ่วงก็รวมเป็น30บ่วงต่อ1เซตนะครับผมแล้วก็อะไรอีกนะวิธีการปักนะลูกค้าปักให้ลงดินให้บ่วงห่างกับดินประมาณนิ้ว1ถึง2นิ้วนิ้วนึงอ่ะนะครับผมนะให้ห่างกับดินนะวิธีการง่ายๆนะครับปักลงไปที่เรากะว่าจะมีตัวพังพรอยู่แถวนั้นนะปักตามทางหรือปักมันไอตัวปักมันแล้วแต่นะมันแล้วแต่พื้นที่นะมันไม่เหมือนกันนะสำหรับที่พื้นที่ของลูกค้าหรือว่าพื้นที่ของผมนะมันไม่เหมือนกันนะแต่ลูกค้าต้องปักลงดินอย่าให้ติดบ่วงกับดินนะครับผมนะอย่าให้ติดนี่ห่างประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ได้เลยนะครับผมนะก็ปักตามแนวของลูกค้าเลยนะครับผมแล้วก็ใช้เสียงเปิดทิ้งไว้เลยนะครับผมตัวพังพรมันจะเข้ามาเองนะครับผมมันจะเข้ามาตามเสียงที่เราเปิดนะครับผมนะมันง่ายๆนะครับผมนะวิธีการใช้งานนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ตามหาชุดดักอุปกรณ์ของชุดดักพังพรนะครับผมก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะฮะคุณลูกค้าผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ติดต่อมาทางเบอร์นั้นได้เลยนะสำหรับสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube นะสำหรับลูกค้ามือสำหรับลูกค้าใหม่นะครับผมนะก็ฝากกดติดตามช่องนะเผื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากที่ร้านนะครับผมนะสวัสดีครับ